แล้วพอเราลองไปซักประมาณเสร็จเพลยแล้วเนี่ยเราก็มาถามตัวเองว่าเฮ้ยเราอยากจะลองทํา YouTube ดูสักตั้งหรือเปล่าถ้าคําตอบคือไม่ใช่นะครับงานนี้ก็อาจจะไม่ได้เหมาะกับเราจริงๆมันก็ไม่ผิดอะไรนะครับเพราะว่ามันไม่ใช่ทุกงานที่จะเหมาะสมกับทุกคนอยู่แล้วไม่ต้องคิดมากแล้วก็ไปหาโอกาสอย่างอื่นต่อได้เลยนะครับแต่ว่านะครับถ้าเกิดคําตอบของเพื่อนๆเนี่ยมันคือว่าเออไอเรื่องนี้มันก็สนุกดีนะมันน่าลองดูสักตั้งเหมือนกันนะเนี่ยแปลว่าพวกเราก็ต้องมานั่งตั้งโจกันต่อแล้วนะครับว่า